สวัสดีครับสวัสดีครับผมพัชรไทยเจริญนะครับอาจารย์หมูนะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพจแอลเอ็นเจิลนะครับผมทุกวันศุกร์นะครับบ่ายโมงตรงนะครับเจอกันได้นะครับผมวันนี้ผมจะมาสาธิตแนะนำนะครับก็คือทรงบ๊อบสไลด์ปลายสะบัดนะครับผมก็คือจะเป็นแนวเกาหลีเล็กน้อยก็คือเป็นบ๊อบในวงหมู่ของทรงบ๊อบที่จะไล่สไลด์สูงนะครับแต่ว่าช่วงปลายจะค่อนข้างบางแล้วก็สะบัดเล็กน้อยหรือสวอนนิดนึงนะครับผมเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ฮะทุกท่านนะครับสบายดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นครั้งที่แล้วนะครับที่ผมตัดแนวบ๊อบสไลด์นะครับแล้วก็ยังเป็นฐานความยาวเหมือนเดิมนะครับก็คือความยาวประมาณช่วงไหล่นะครับหรือสูงขึ้นกว่าไหล่เล็กน้อยนะครับอันนี้ความยาวนะครับเราจะมาขึ้นนิดนึงนะครับสัดส่วนของการแบ่งผมก็เช่นเดิมนะครับผมปกติถ้าเป็นแนวผมบ๊อบก็จะมีแค่ลักษณะการแบ่งก็คือจะเน้นช่วงกรอบหน้าด้านหน้าด้านข้างนะครับผมอาจจะติดผมด้านหน้าไว้หนึ่งช่อนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็ช่วงด้านหลังนะครับผมแบ่งเป็นลักษณะซ้ายขวาให้เท่ากันวันนี้วันนี้การแบ่งของผมนะครับก็คือผมจะแบ่งเป็นแค่2ชั้นผมเองนะครับผมคือชั้นบนผมจะแบ่งประมาณหูบนนะครับผมจะแบ่งแค่สัดส่วนแค่2ชั้นเองลักษณะการตัดก็จะง่ายแล้วก็เร็วนะครับผมคือจะไม่แบ่งละเอียดเยอะมากเกินไปนะครับแต่เราจะมาเช็ครายละเอียดต่างๆของการยกองศานะครับฐานแรกเลยนะครับเรามาเริ่มเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับการตัดถ้าเป็นแนวตรงนะครับก็คือเราจะต้องทักษะของผมคือผมจะเน้น3ส่วนนะครับผมคือช่อกลางแล้วก็ค่อยมาซ้ายขวานะครับอันนี้ความยาวเราจะเก็บขึ้นมาแค่เล็กน้อยนะครับนะครับความยาวตัดตรงเลยก็ได้นะครับนะครับพอได้ฐานแล้วนะครับแบ่งเป็นซ้ายขวานะครับแบ่งเป็นซ้ายขวานะครับแบ่งเป็นซ้ายขวาครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเข้ามาติดตามชมนะครับอันนี้ด้านขวามือได้แล้วนะครับสังเกตดูไกด์ไลน์คือเราเอาด้านตรงกลางนะครับผมนะสังเกตดูนะครับเวลาเราหวีนะครับถ้าเป็นผมบ๊อบเนี่ยผมตรงแล้วก็หักหวีเข้ามาเล็กน้อยนะครับผมบังคับเส้นผมให้ตรงขึ้นนิดนึงนะเอาไกด์ไลน์เดิมเป็นเกย์นะครับด้านตรงกลางนะครับนะครับอันนี้เราจะหากรอบทรงก่อนก็คือไล่ฐานผมก่อนนะครับผมทุกครั้งในการตัดก็คือแนวพวกบ๊อบเนี่ยต้องหากรอบทรงหรือไล่ฐานทรงก่อนนะครับอันนี้เราจะไล่ฐานทรงก่อนนะครับเห็นไหมครับชั้นแรกเสร็จแล้วชั้นที่2ได้เลยนะครับแบ่งเราจะตัดผมด้านหลังก่อนนะครับคือลักษณะจะตัดผมด้านหลังก่อนนะครับโดยการหาไกด์ไลน์ต่างๆเป็นไงกันบ้างครับช่วงนี้นะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็นะครับเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับใกล้สงกรานต์แล้วนะครับช่วงนี้มีนาแล้วกลางกลางเดือนแล้วนะครับฝากส่งกำลังใจให้ช่างผมทุกท่านนะครับให้ผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปได้นะครับทักทายมาได้นะครับผมทักทายมาได้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมฐานแรกเสร็จฐานที่สองนะครับเราใช้วิธีการเหมือนเดิมก็คือเอาไกด์ไลน์ด้านล่างเป็นเกณฑ์นะครับผมเห็นไหมไกด์ไลน์ข้างล่างเป็นเกณฑ์ตัดศูนย์องศานะครับเราไม่ต้องยกนะครับด้านกลางเหมือนเดิมนะครับนะครับอันนี้อาจจะมีนิดหน่อยนะครับมีฐานนิดนึงฐานลักษณะตรงนะครับเหมือนเดิมนะครับหาฐานแล้วกรอบทรงก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ระดับหรือสไลด์ขึ้นไปนะครับ
ปกติการตัดก็จะมีเราจะไล่ตั้งแต่บนลงล่างหรือล่างขึ้นบนก็ได้นะครับผมถ้าเป็นเอเชียก็ส่วนมากช่างก็จะถนัดล่างขึ้นบนนะครับผมก็คือไล่ระดับองศาต่างๆคือเราใช้ล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างอยู่ที่องศาในการตัดนะครับนะพอได้แก้ลายด้านหลังเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เราจะมาด้านข้างนะครับเหมือนกับตัดให้เป็นลักษณะเป็นบ๊อบธรรมดาก่อนนะครับเป็นบ๊อบตรงๆก่อนนะครับเรายังไม่ได้ไล่เรายังไม่ได้ไล่ยังไม่ได้เลเยอร์นะครับผมอันนี้คือเราหาฐานความยาวของด้านหลังแล้วก็มาด้านข้างนะครับผมอันนี้ผมจะบางอยู่แล้วนะครับผมจะไม่แบ่งนะครับผมก็คือเราไม่แบ่งเลยเราจะเก็บแค่ส่วนที่เกินมานะครับอย่างเงี้ยเอาแค่ลายด้านหลังนะครับเป็นเกณฑ์นะครับนิดเดียวนะครับตัดตรงๆด้านนี้เสร็จแล้วนะครับด้านขวาซ้ายนะครับผมมาด้านซ้ายสนใจอยากให้สาธิตผมทรงไหนนะครับฝากแนะนำมาได้เลยนะครับฝากอินบ็อกซ์ถามมาได้เลยนะครับผมอยากดูแบบไหนลักษณะไหนนะครับเราก็ใกล้ลายเหมือนเดิมนะครับด้านหลังมันเป็นเกย์นะครับมานิดเล็กน้อยอันนี้คือเราเก็บหากรอบทรงก่อนนะครับมันก็จะมีแค่นิดหน่อยเองครับผมอันนี้เสร็จแล้วนะครับพอเราได้เสร็จแล้วคราวนี้เราจะมาไล่ระดับของกรอบทรงแล้วนะฮะเราจะมาไล่สไลด์เก็บสัดส่วนด้านข้างไว้ก่อนนะครับผมเราจะแบ่งด้านหลังนะครับช่อของการตัดนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับผมจะใช้วิธีการตัดคือฐานช่อแรกผมจะใช้ยก45องศานะครับผมฐานที่ชั้นที่2ก็จะเป็น45ขนานกะโหลกหรือ135นะครับแบบที่เราคุ้นเคยกันนะครับอันนี้ผมจะแบ่งนะครับแล้วอันนี้เสร็จแล้วนะครับชั้นที่1เราจะไล่แค่ต่ำๆนะครับไล่45นะครับเพราะว่าถ้าเราไล่90นะครับจะบางมากเกินไปนะครับเราต้องการให้มีเนื้อผมอยู่นะครับแล้วค่อยมาเก็บความผิวความบางให้มันสวอนขึ้นเล็กน้อยนะครับเราจะไม่ไล่สูงนะครับสำหรับผมชั้นแรกนะครับอันนี้ผมจะใช้วิธีการตัดคือ45นะครับกดตามอย่างเดียวเห็นไหมครับไล่แค่ต่ำๆเองนะครับเก็บแค่ต่ำๆเองนะครับอันนี้ผมจะไล่เป็นแนวนอนนะครับแต่บางท่านถ้าไม่ถนัดบางทีก็
ตัดแนวนอนแบบนี้ก็ได้ครับขอโทษนะครับตะกี้เป็นแนวตั้งนะครับอันนี้เป็นแนวนอนนะครับเราก็ประกบขึ้นมานะครับนะครับดึงขึ้นมาเล็กน้อยก็ลักษณะนี้ก็ได้นะครับ45แนวนอนนะครับดึงโดมขึ้นมาเล็กน้อยนะครับไม่มีนะครับนะครับพอได้ฐานแล้วนะครับคราวนี้ชั้นที่2นะครับผมจะไล่เป็น45บนหรือ135นะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับโดยที่การเชื่อมต่อชั้นที่1กับชั้นที่2จะไม่เชื่อมกันเลยนะครับผมมันจะเป็นลักษณะเป็นแนวที่ต่างระดับกันเล็กน้อยนะครับผมเห็นไหมครับชั้นที่2นะครับดึงตัดตรงๆก่อนนะครับ45บนหรือ135นะครับผมแบ่งเป็น5ช่อนะครับจะตัดง่ายนะครับช่อที่1วิธีง่ายๆคือเวลาตัดชั้นที่2นะครับเรามองแค่ครึ่งหูเป็นเกณฑ์นะครับผมจับที่ผมด้านครึ่งหูแล้วก็เอามาได้เลยนะครับเดี๋ยวนะครับตัดตรงให้ดูก่อนนะครับเหมือนเดิมครับเป็นแค่5ช่อเองนะครับสังเกตดูนะครับด้านหลังเราจะไม่ออกข้างนะครับผมเราจะออกแค่มุมด้านในเล็กน้อยด้านข้างหูคือดึงเข้ามาข้างในนะครับจะไม่ออกข้างเห็นไหมครับเหมือนเดิมนะครับด้านกลางเป็นเกณฑ์นะครับเหมือนเดิมนะครับไกด์ไลน์ของเราตรงกลางนะครับสังเกตดูเห็นไหมถ้าเราไม่นั้นเราก็ตัดแซกก็ได้นะครับถ้าไม่ถนัดมันจะมีหลายแบบนะครับด้านนี้จะตัดให้ดูตัดแซกเห็นไหมครับเราจะไม่ออกข้างนะครับจะไม่โยกออกข้างนะครับผมดึงมาด้านหลังนะครับทะแยงออกเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับไกด์ไลน์เหมือนเดิมนะครับด้านกลางนะครับเป็นลักษณะเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเท็กเจอร์นะครับผมเห็นไหมครับเสร็จแล้วได้ครับขอโทษครับด้านข้างนะครับเห็นไหมเสร็จแล้วด้านข้างนะครับเราโน้มตั้งฉากก็คือ135ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นผมสัดส่วนชั้นที่2นะครับเห็นไหมครับอีกด้านหนึ่งครับอ
ทรงบ๊อบก็จะมีหลากหลายนะครับผมบางทีเราก็ต้องไปประยุกต์นะครับผมมีหลากหลายมากๆนะครับผมเป็นทรงที่อมตะมากๆนะครับแต่ช่วงนี้แนวเกาหลีบ๊อบเกาหลีมาแรงก็พยายามประยุกต์นะครับประยุกต์แล้วผสมผสานเข้าไปนะครับเห็นไหมครับเราจะได้เนื้องานที่ด้านบนนะครับกรอบด้านหลังจะค่อนข้างสไลด์ไล่สูงจะเป็นลักษณะเป็นแนวทุยสูงนะครับแต่ว่าช่วงปลายยังมีความหนักก็คือเราไม่ได้ไล่สูงมากเกินไปใช้ด้านล่างคือ45นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาสโลปโดยการเหลาผมให้ค่อนข้างพิ้วแล้วก็สวอนนิดหนึ่งนะครับแค่นี้เองนะครับผมเสร็จแล้วคราวนี้ก็คืออาจจะข้างหน้านะครับข้างหน้าเราอาจจะมาเก็บช่วงขอบมุมนะครับช่วงขอบมุมด้านหน้านะครับช่วงขอบมุมด้านหน้านะครับผมอาจจะมาเก็บเล็กน้อยเห็นไหมมีทักทายกันหลายคนไหมครับวันนี้สบายดีนะครับทุกท่านครับอ๋อสบายแฮมาทุกครั้งเลยนะครับลูกศิษย์อุตรดิตถ์ครับกุ้งนางอันนี้มือโปรแล้วสังเกตดูนะครับพอเวลาเสร็จทุกอย่างนะครับผมสังเกตดูนะครับมันจะไม่มีการเชื่อมต่อนะครับผมก็คือช่วงข้างล่างเราจะไล่เป็น45นะครับกรอบชั้นที่1แต่ชั้นที่2เราไล่45บนหรือ135นะครับผมพอเสร็จแล้วอาจจะมาเก็บเล็กน้อยก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมาเป่าผมนะครับแล้วก็มาเซตทรงให้ดูว่าลักษณะทรงนี้เป็นยังไงนะเหมาะสำหรับลูกค้าที่บางคนแบบต้องการเป็นทรงบ๊อบแต่ต้องการความเปรี้ยวความหลากหลายนะครับผมคือจะไม่ชอบแบบตรงๆอะไรเงี้ยเราก็ประยุกต์เข้าไปได้นะครับแนะนำลูกค้าในการตัดได้ว่าบ๊อบมันจะมีหลายแบบเอาความยาวเท่าเดิมก็ได้แต่ว่าช่วงปลายอาจจะบางลงด้านบนทุยลักษณะนี้ไล่ต่ำไล่สูงนะอยู่ที่สภาพเส้นผมแล้วก็การคุยกับลูกค้านะครับผมสังเกตดูว่าผมมันจะเป็น2ตอนนะครับผมลักษณะการเชื่อมต่อเดี๋ยวเราก็จะมาเท็กเจอร์นะครับผมคือเราเป่าให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราจะมาเท็กเจอร์เดี๋ยวการเก็บงานเราจะใช้ตัวหนีบนะครับของวาเลนเต้เข้ามาช่วยในการม้วนบิดให้มันสะบัดสะวอนเล็กน้อยนะครับผมอันนี้แค่ต่อให้ดูก่อนนะครับThank you.
อ๋อสวัสดีครับเดเป็นไงบ้างครับเดอยู่นั่นอยู่ปาจีนนะครับขอบคุณมากเลยเห็นไหมฮะสังเกตดูไหมครับจะมีความทุยเห็นไหมฮะอันนี้แค่เปล่าๆนะครับผมจะมีลักษณะเป็นการไล่ระดับที่สูงขึ้นจะมีทุยแต่ว่าช่วงด้านล่างนะครับสังเกตดูนะครับด้านล่างยังมีความหนาหนักอยู่นะครับเราก็จะมาเก็บงานนะครับผมเราก็จะมาเก็บงานอันนี้จะใช้กรรไกรโค้งนะครับปกติถ้าเป็นงานเกาหลีส่วนมากตอนนี้เขาจะนิยมกรรไกรโค้งนะครับผมสนใจก็ติดต่อได้นะครับการตัดรายละเอียดต่างๆเป็นการเก็บงานที่จะค่อนข้างคมนะครับแล้วก็สมูทนะครับผมเวลาเราเหล่าลูดเจาะเนี่ยจะทำให้งานได้พิ้วแล้วก็นุ่มขึ้นนะครับเหมือนเดิมนะครับเราจะเก็บด้านบนก่อนเห็นไหมฮะเห็นไหมครับช่อด้านบนนะครับเราก็เหมือนเดิมให้ปลายสมูทขึ้นนะครับเจ๊เข้าไปทุกครั้งของการเก็บงานนะครับผมเวลาตัดผมนะครับเราจะต้องมีการเก็บนะครับตัดเสร็จแล้วเนี่ยรายละเอียดต่างๆนะครับอยู่ที่การเท็กเจอร์เก็บรายละเอียดนะครับรอบเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับสังเกตดูนะครับยังมีความเป็นขอบเป็นขั้นอยู่นะครับเราก็เก็บด้านนี้เราจะตัดให้ดูเป็นตรงๆนะครับสังเกตดูนะครับจะมีความหนาหนักเป็นขอบอยู่นะครับทุกครั้งของการทำงานนะครับเราก็ควรที่จะเป่าหรือเช็ครายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็มาเก็บนะครับเก็บงานให้ผิวนุ่มขึ้นซอฟขึ้นนะครับทรงนี้ก็จะออกสไตล์เกาหลีนิดนึงนะครับผมเริ่มมาแล้วนะครับตรงนี้นิยมเยอะเลยนะครับด้านนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้สายเกาเริ่มมาแล้วนะครับแนวผมยาวผมสั้นนะครับแนวเกาหลีจะเริ่มนิยมนะครับนิยมมาเราก็ต้องปรับนะครับปรับผสมเข้าไปนะครับเหมือนเดิมนะครับเก็บรอบนะครับนะครับช่วงปลายก็จะซอฟขึ้นนุ่มขึ้นนะครับช่วงปลายจะซอฟขึ้นนุ่มขึ้นนะครับเห็นไหมครับพอด้านบนเราได้แล้วอันนี้เราจะมาเก็บด้านล่างนะครับให้มีความเบาขึ้นนะครับสะบัดขึ้นเบาขึ้นนะครับอันนี้ถ้าเราต้องการเนื้อผมให้ยังอยู่นะครับให้ดูเบาขึ้นนะครับเราจะใช้เทคนิคแบบนี้นะครับนะครับไล่แบบนี้นะครับโดยที่ไม่ให้บางมากเกินไปเห็นไหมครับจับแล้วก็เป็นลักษณะเป็นแนวตั้งนะครับให้ปลายสะบัดแต่ใช้วิธีเป็นแนวตั้งนะครับเห็นไหมครับไล่ช่วงปลายให้ดูซอฟนิดนึง
ครับเป็นแนวตั้งนะครับผมถ้าต้องการให้เนื้อผมยังอยู่ไม่หายมากเกินไปนะครับเหลานะครับรูดจับธรรมดาก็ได้นะครับถ้าเราจับธรรมดาก็แบบนี้นะครับนะครับเป็นแนวตั้งนะครับแนวตั้ง45นะครับเหลาไปต้องการลดเนื้อผมให้เบาขึ้นแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องการให้ผมไล่สูงเกินไปนะครับลดเนื้อผมให้ดูเบาขึ้นซอฟขึ้นครับแค่ชั้นล่างเองนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นเนี่ยเสร็จแล้วก็จะเป็นได้ครับขอบคุณมากครับกิจอันนี้ก็ลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์มาติวที่นี่ติวไป7 วันกลับไปมั่นใจมากเลยเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเป็นแนวนอนแล้วเป็นแนวตั้งแล้วนะครับเก็บช่วงปลายนิดนึงให้เบาขึ้นนิดนึงนะครับอันนี้เฉพาะช่อชั้นล่างนะครับเราไม่ต้องการให้เบาเกินไปนะครับไม่ต้องการให้เบาเกินไปเทคนิคก็จะหลากหลายนะครับบางท่านก็จะผสมผสานเข้าไปนะครับมีเทคนิคที่หลากหลายมากปลายก็จะเริ่มเบาแล้วนะเห็นไหมครับรูดนิดเดียวให้เบานิดเดียวด้านข้างก็จะนิดหน่อยนะครับด้านข้างก็จะนิดเดียวครับเอานิดเดียวแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้เราจะใช้กรรไกรในการตัดนะครับเราจะไม่ใช้ฟันปลานะครับเพราะว่าถ้าเป็นช่วงปลายสวอนเนี่ยเราสามารถบังคับทิศทางบังคับผมว่าเราต้องการส่วนไหนของการตัดนะครับต้องการเก็บตรงไหนให้หนาให้บางได้นะครับแต่ฟันปลาก็ใช้ได้นะครับประยุกต์เข้าไปนะครับผมนะครับข้างบนก็จะดูลักษณะเป็นลักษณะเป็นแรกทุยนะครับแต่ช่วงข้างล่างจะปลายค่อนข้างผิวให้สะบัดนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมาเก็บทรงแล้วแล้วก็จะมาเซตทรงให้ดูว่าเนี่ยหนีบเบาๆเองนะครับหนีบเบาๆก็จะสวยแล้วอันนี้ตัดผมก็ให้ลูกค้าดูนะครับว่าลักษณะนี้คือเวลาตัดเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ทรงประมาณนี้นะเหมือนกับเราต้องการคุยกับลูกค้าก่อนนะครับต้องการต้องแนะนําให้ดูด้วยนะแนะนําให้ว่าเนี่ยเวลาเสร็จแล้วความยาวประมาณนี้เวลาเซตทรงเวลาไม่ได้เซตทรงเป็นลักษณะไหนนะครับต้องให้ลูกค้าดูด้วยเพราะบางครั้งลูกค้าบางทีกลับไปบ้านเนี่ยบางท่านจะปล่อยเลยนะครับจะไม่ค่อยได้ดูแลตัวนี้ผมจะใช้ตัวนี้นะครับของวาเลนเต้นะครับตัวสีทองนะครับจะเบาแล้วก็สบายเลยนะครับเวลาทำงานนะครับงานก็จะง่ายนะครับ
เดี๋ยวนี้ส่วนมากลูกค้าก็จะดูแลเยอะนะสังเกตดูจะม้วนเองนะครับม้วนเองมีตัวม้วนหลายๆแบบนะครับม้วนเองแล้วก็ทําเองเยอะนะสังเกตดูช่วงนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราตัดผมถ้าเราตัดให้ตามที่ทรงที่ลูกค้าต้องการนะครับเวลาลูกค้าไปดูแลเองที่บ้านก็จะง่ายนะครับแนะนำเราก็เอาแค่เบาๆเองนะครับเขียนว่าให้ปลายสวอนเบาๆเองนะครับช่วงนี้เป็นไงกันบ้างครับช่วงนี้ต่างจังหวัดนะครับเป็นไงกันบ้างครับจะลื่นเลยนะครับสังเกตดูจะลื่นจะเบาเลยนะครับสังเกตดูเดี๋ยวเราเข้ามาเก็บรายละเอียดอีกเล็กน้อยอีกนะครับเบาเลยนะครับช่อด้านบนที่เรายกเห็นไหมฮะสังเกตดูนะครับมันจะเป็นลักษณะเป็นทุยสูงเลยนะครับตัวสูงเลยไปประยุกต์ใช้ได้นะครับลักษณะนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกับผมในทุกวันศุกร์นะครับผมบ่ายโมงตรงนะครับแอร์เอ็นเจิ้ลนะครับเห็นไหมครับช่วงข้างหลังก็จะตุยสมูทแล้วมันก็จะเป็นแนวที่ลูกค้านะครับไม่เบื่อก็ประยุกต์เข้าไปได้นะครับต้องการบ๊อบแต่เอาเป็นบ๊อบลักษณะไหนผสมผสานเข้าไปนะครับในการตัดเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ช่วงข้างๆอีกเล็กน้อยนะครับให้มันดูสมูทขึ้นแล้วก็เบาขึ้นอีกนิดนึงให้ดูผิวนิดนึงลูกค้าส่วนมากบางทีเอาความยาวเท่าเดิมเป็นบ๊อบเป็นสไลด์อะไรเงี้ยเราก็ต้องดูนะครับว่าตัดลักษณะไหนถึงจะเหมาะกับลูกค้านะครับดูการไล่ระดับดูการขึ้นทรงนะครับดูสภาพเส้นผมลูกค้าด้วยนะครับสังเกตดูด้วยสังเกตดูด้วยนะครับแล้วก็ต้องคุยกับลูกค้าด้วยว่าปกติเซตทรงบ่อยไหมสระผมบ่อยหรือเปล่าหรือดูแลเส้นผมยังไงบ้างอะไรสังเกตดูนะครับจะค่อนข้างทุยแล้วก็จะสมูทนิดนึงนะฮะ
อันนี้ให้ดูว่าเราจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับงุ้มเข้าก็ได้เดี๋ยวครั้งนี้จะให้ดูสังเกตดูนะครับเวลาถ้าเป็นแนวนี้นะครับลูกค้าไปดูแลได้ง่ายนะครับผมยุ่งยุ่งคือจะไม่เรียบมากเกินไปนะครับบางทีลูกค้าแบบวัยรุ่นเนี้ยแนวเกาหลีคือลักษณะบางทีบางทรงบางทีเราก็ไม่ต้องเรียบเกินไปนะครับเห็นไหมครับเป็นไงบ้างครับมันจะดูเบาๆเห็นไหมสังเกตช่วงปลายนะครับช่วงปลายจะค่อนข้างเบาแล้วก็ซอฟขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บข้างหน้านิดนึงสังเกตดูไหมครับก็คือช่วงปลายเห็นไหมฮะช่วงปลายจะสะบัดหรือสวอลเล็กน้อยแต่ช่วงด้านบนเห็นไหมสังเกตครับที่เป็นผมสองตอนก็คือที่เรายก135หรือ45ขนาดกะโหลกจะทําให้ชั้นผมดูทุยขึ้นนะครับเวลาลูกค้าหัวที่เป็นแบนนะครับเราก็สามารถเลเยอร์ช่วงนี้เห็นไหมทําให้ผมดูมีเนื้อผมขึ้นแล้วก็ดูพองดูทุยขึ้นครับอันนี้คือจะเซตเป็นลักษณะเป็นใดงุ้มเข้าสวอตออกก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงปลายเราทำให้ดูเบาขึ้นสังเกตไหมครับถ้าเป็นแนวนี้นะลูกค้าก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นความแตกต่างนะครับเป็นแนววัยรุ่นนิดนึงในเกาหลีคือจะค่อนข้างแบบให้ดูเบาสบายแล้วก็เซตทรงง่ายๆนะครับอาจจะมาเก็บอีกเล็กน้อยนะชั้นผมมันจะขึ้นของมันมาเองนะครับชั้นผมมันจะขึ้นของมันเองนะครับดูโอเคไหมครับเสร็จแล้วผมจะจบงานด้วยตัวนี้นะครับ
ลักซูรี่ซิลกี้เซรั่มนะครับของแองเจลตัวนี้จะถ้าเป็นแนวพวกนี้เราจะใส่ตัวนี้เบาๆพอนะครับถ้าใส่แว็กหรือมันจะดูค่อนข้างแข็งนิดนึงอันนี้จะทำให้ดูแบบผมดูเงาขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยผมดูเงาขึ้นแล้วก็ดูสมูทขึ้นนะครับให้มันดูเงาขึ้นแล้วก็ลดการชี้ฟูนะครับให้ดูเงาให้ดูสมูทขึ้นเป็นไงบ้างครับทรงนี้นะครับโอเคไหมครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามชมนะครับที่ติดตามชมแล้วก็ตลอดเลยนะครับหลายๆท่านนะครับที่ติดตามตลอดลูกศิษย์หลายท่านนะครับขอบคุณมากๆเลยคิดถึงทุกคนนะครับคิดถึงทุกคนนะครับโอเคนะครับวันนี้ดูนะครับขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามชมเห็นไหมครับปลายจะสมบัติจะสวรรค์สวยนิดนึงขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับนี่ครับโอเคครับพี่แจ๊